สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้แม่เพียวจะพามาชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันนึงนะคะเดี๋ยวแม่เพียวจะจุดธูปกราบไหว้เพื่อนก่อนค่ะนะคะมากราบไหว้และมาขออนุญาตเจ้าของสถานที่ด้วยนะคะแม่เพียวไม่ได้ลบหลู่นะแม่เพียวมาแค่ขอมาถ่ายทำอารมณ์เป็นคลิปให้เผยแพร่ทางให้คนได้รับได้รู้ค่ะว่าบ้านเราเมืองเราได้พบเจอมีของสำคัญของวัตถุโบราณค่ะที่ล้ำค่านะคะของเธอกุสมานนะคะแม่เพียวขออนุญาตด้วยนะคะเจ้าของสถานที่นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยนะคะขออนุญาตนะคะแม่เพียวไม่ได้ลบหลู่นะขออนุญาตเจ้าของสถานที่ด้วยนะคะแม่เพียวไม่ได้ลบหลู่นะไม่ใช่แกออกมาบ่พี่เหมือนเนาะเหมือนแกเนาะจับติดตามต่อนะคะเดี๋ยวแม่เพียวจะพามาชมอีกของวัตถุโบราณนะคะที่ล้ำค่าจริงๆค่ะที่บ้านแม่เพียวนะคะที่กุสมานค่ะเป็นกระดูก200ปีอะไรประมาณนี้นะคะพบเจอนะคะตรงที่นาของพี่สาวของแม่เพียวนะคะแต่วันนี้พี่สาวก็ไม่ได้ออกมานาค่ะพอดีวันนี้แม่เพียวมาเยี่ยมพี่สาวนะคะก็เลยเจอแต่พี่เคยแต่ก็ฮะวันที่พอดีนี่เออเดี๋ยวจะถามพี่เคยแค่คร่าวๆเพราะว่าพี่เคยก็บอกว่าแกก็รู้ไม่ค่อยละเอียดเพราะว่าพี่เคยไม่ใช่คนกุสมานค่ะพี่เคยเป็นคนทางอื่นแต่ก็ตอนที่เขาขุดตอนที่อะไรนะพี่เคยก็อยู่ด้วยนะตอนนั้นนะคะเพื่อนก็อยู่ด้วยนะคะก็จะถามคร่าวๆจากเพื่อนค่ะก็น่าจะดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะอายุนี่หลายร้อยปีเหมือนกันค่ะเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนบอกไว้นะคะว่าเป็นอะไรไม่ได้บอกไว้ว่าเป็นอะไรเรียกอะไรแต่รู้ว่าเป็นของสำคัญมีค่ามากเลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบเดียวเดียวเดียวดูนี่ก่อนอันนี้ก็เป็นพวกมีดพวกพ้านะคะในสมัยโบราณนั่นนี่แล้วก็เป็นพวกหม้อดินค่ะหม้อดินนะคะนี่หม้อดินเป็นหม้อดินเขาใส่ตู้ไว้นะคะนี่ก็เป็นหินโบราณค่ะเป็นหินโบราณนะคะนี่หินโบราณค่ะเป็นหินโบราณเนี่ยค่ะแม่เพียวก็ขออนุญาตเจ้าของสถานที่เพิ่นแล้วก็ไม่ได้ลบหลู่เพิ่นค่ะมาขอกับเพิ่นแล้วค่ะแม่เพียวก็จุดธูปนะคะจุดธูปขอกับเพิ่นนะคะจุดธูปแล้วนะขอกับเพิ่นค่ะอันนี้ก็เป็นกะโหลกศีรษะของคนสมัยโบราณนะคะนี่ซูมไม่ได้ค่ะซูมแต่เพื่อนเขียนไว้ว่าเป็นกะโหลกพวกกระดูกพวกกะโหลกศีรษะพวกกระดูกแล้วก็พวกเยอะค่ะอันนี้ก็เป็นกระดูกนะคะนี่กระดูกของเพื่อนนะคะข้อเขาเขียนไม่ละเอียดไงเป็นกระดูกเขาบรรยายไว้อย่างนอกนี่นะคะนะคะการพูดเลขเชิญ
เลยสืบเนื่องวันที่ฉันเลยนี่มาไล่มาเลยเพิ่นขุดเจอวันที่11นะคะ11กุมภาพศ2552นะคะตัวนี้เขาเอิ้นอีอะไรนะพี่โพนขาวเนาะโพนขาวชุมชนโพนขาวเป็นอีที่ของพี่สาวแม่เพียวค่ะพี่สาวลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเสียดายมากๆที่เพิ่นไม่ได้ออกมานี่นะคะเพิ่นบอกว่าสำนักศิลปาที่10ร้อยเอ็ดได้รับการแจ้งจากจังหวัดสกลนครนะคะว่าพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณในเขตตำบลโพธินะคะไม่ใช่ตำบลโพธิตำบลนาโพอ๋อเขตนี่เขตนาโพเหรอพี่อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครประมาณอี20คูณ15เมตรนะคะเพื่อนำดินมาถมทำถนนในวันที่5กุมภาพันธ์2552นะคะกรมโบราณคดีจึงได้ดำเนินการตรวจสอบแหล่งโบราณคดีดังกล่าวในวันศุกร์ที่13นะคะกุมภาพันธ์2552เพราะว่าเป็นโครงกระดูกมนุษย์เศษภาชนะดินเผาลายเขียนสีแดงนะคะแล้วก็เครื่องมือใช้ทำจากดินเผาเช่นพวกแวพวกหินลูกกิ้งนะคะและตาประทับนี่นะคะและตาประทับเครื่องมือเหล็กลูกปัดแก้วกำไลสำริดนะคะเยอะแยะเลยที่เพิ่นไปขุดเจอนะคะนะคะลูกปัดที่ก็เป็นลูกปัดนะคะลูกปัดสมัยโบราณนะลูกปัดค่ะแล้วก็ไอ้ลูกปัดไอ้แก้วสีน้ำเงินกำไลสำริดพบติดคาอยู่กับกระดูกมนุษย์นะคะนี่นะคะจนนานไม่รู้กี่ร้อยปีค่ะก็เลยแบบเป็นก้อนหินไปเลยนะคะนี่เป็นก้อนหินไปเลยข้างในนะคะข้างในมีเป็นก้อนหินไปเลยใหม่นะคะเพิ่นจะสร้างใหม่นี่นะคะเอาออกแบบโดยนายนันทชัยพระราชสุช่างจ๊อดป่ะเอาคือนามสกุลแม่คอยล่ะซะเออเป็นเขตของไอ้นาโพนแม่เพียวนึกว่าเป็นเขตของไอ้เออบ้องเห็นมันซนออกมาทางนี้หะนะไม่นึกว่าบ้านนาโพจะมาถึงนี่นี่นะคะกระดูกก็กระดูกมนุษย์จริงๆนะคะกระดูกมนุษย์สมัยโบราณค่ะหลายศตวรรษนะคะกระดูกมนุษย์กระดูกไอ้กระโหลกค่ะแต่ก็แตกละเอียดแตกละเอียดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นตอนแรกแม่เพียวนึกว่าเป็นก้อนหินไม่ใช่ค่ะเป็นอีโครงของอีมนุษย์นี่แหละค่ะแล้วอีแข็งค่ะเพราะว่าเพิ่นนานแล้วก็จะเป็นอีที่กำไลสำริดเพิ่นจะอยู่ตรงนี้นะคะจะอยู่ตรงนี้นะลายดึกดำบรรพ์มากอันนี้นะคะที่เป็นกำไลสำริดของเพิ่นนะคะสีเขียวๆค่ะตรงนี้นะเนี่ยค่ะที่อยู่ในกล่องนะกำไลสำริดของเพิ่นนะคะเป็นลูกปัดค่ะลูกปัดสีเขียวนะคะโอ้หาดูได้ยากมากนะคะแบบนี้นะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวแม่เพียวจะขออนุญาตสอบถามคุณลุงเพิ่นด้วยนะคะคุณลุงศักดิ์เพิ่นก็เป็นพี่เขยแม่เพียวนี่แหละค่ะพี่สาวเพิ่นไม่อยู่พี่สาวเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นไม่ได้ออกมาพี่เขยบอกจะถามเพิ่นคุณลุงก็อยู่ในเหตุการณ์เหมือนกันเลยเนาะอือเขาขุดเอทำถนนหนทางน่ะบ่ลุงหรือไงเอาจะทำถนนไปนี่โอ้ oh. ที่บริจาคถนนกันนี่โอ้ oh. ไปถึงนี้แล้วก็ขุดไปเจอเลยได้ฝันไหมลุงเป็นเจ้าของที่ได้ฝันไหมไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันเลยแล้วไอ้เขากะดูตามไอ้อายุของไอ้วัตถุโบราณนี่มันเป็นกี่ร้อยปี2,300เนี่ย2,300ปีโอ้หนูละนี่หนูพูดตะกี้ว่าแค่200-300ปีมันไม่ใช่มันเป็น 2,000 คุณน่ะโอ้ป้ายเขาก็มีแบบที่เป็นถนนทางถนนประมาณอันนี้นายอำเภอก็ยังเขาจะมาพัฒนาอยู่นี่เขาขุดรอบหนองบนขาวแล้วแล้วของลุงนี่เจอเยอะไหมของลุงนะฝั่งของพี่บุญเราเนี่ยแต่ของไอ้ลูกปัดอะไรก็อะไรอ๋อลูกปัดสีเขียวนะนั่น
อ๋อพวกกำไรสำเร็จนะของฝั่งลุงแต่พวกตัวเล็กตัวมนุษย์นะอยู่ฝั่งโน้นอ๋อปักไปหลักที่เขาปักเนี่ยอ๋ออ๋ออ๋ออยู่ตรงนี้ที่ลูกรังแดงๆอ่ะน่ะเออๆๆโอ้มันไม่ใช่น้อยๆนะมัน 2,000 กว่าปีเนาะลุงเนาะเดี๋ยวก็จะมาพัฒนาที่นี่ทําว่าทําอะไรเจริญแล้วทีนี้นะทางเราเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะทําถนนมานี่ดีๆจะเทคอนกรีตเลยเนาะในอำเภอเขาให้แต่ละครั้งหรือไม้หรืออะไรออกไหนตรงไหนนั่นน่ะอยู่ข้างริมอ๋อที่ริมถนนนะนั่นแหละที่โล่งๆพร้อมหลังตัดออกเขาจะรื้อรื้อออกแล้วก็ปลูกทำถนนมาถึงนี่แล้วที่เพิ่นจะสร้างนี่มันเป็นดินของพี่บุญเราหรือว่าของไม่เพิ่นมาให้เขาแล้วอ๋อบริจาคแล้วบริจาคเป็นของเอกปากทางนั่นคนโอ้แต่ที่ทางเชื่อทางนี่แหละบนรอบที่เพิ่นขุดตรงไอ้ตรงกอไผ่นี่ใช่ไหมที่ว่าเจอตอนนั้นน่ะนี่นะตรงไอ้ที่กองปืนอ๋อกองปืนแล้วก็ตรงนั้นหลุมตรงที่เขียวเนี่ยทางต้นไม้นั่นแหละอ๋อต้นไม้ตรงกลางๆนี่นี่ตรงโอ่งนี่แล้วฝั่งโน้นฝั่งโน้นอ๋อตรงติดกองกับถนนหนึ่งอ๋อไม่ฝันไม่อะไรเลยใช่ไหมไม่ได้ฝันเจอก็เจอเฉยเลยแล้วที่เขาอันนั้นกันเขาะเดาๆเอาแล้วเพิ่นจะเดินทางไปไหนนี่ที่เพิ่นมาเสียชีวิตตรงนี้นะไม่รู้เหมือนกันจะไปธาตุหรือไปไหนยังไงก็ไม่รู้ธาตุพนมเรานี่สงสัยจะพากันไปทำบุญพักผ่อนพักอยู่ที่นี่แล้วก็ไปต่อรู้ว่ามาดูนี่ก็ไม่รู้อาจจะพักเหนื่อยพักอะไรน่าจะมีลูกหงลูกหาไปด้วยนั่นนี่เนาะแต่ทองเทิงไม่เจอใช่ไหมคะทองทิ้งเนี่ยไม่มีแต่พวกเอพวกมีดพวกพาพวกกำไรสำริดเนาะมีของเก่าโอ้ก็ไอ้กรมศิลป์ก็มาขุดก็ขุดด้วยเขานี่แหละเขาก็ให้ชาวบ้านขุดคนงานไอ้พนักงานเขาก็มา 3-4 คนมาขุดนะโอ้ช่วงนั้นคนเนี่ยวุ่นวันมาดูนะลุงเนาะหนูก็จำได้นี่ก็จะทำให้ที่อะไรท่องเที่ยวตรงนี้นะนี่แหละเดี๋ยวเขาก็มาสร้างแล้วเขาก็จะมาทำอะไรต่ออะไรเขาที่นี่แหละแล้วของพี่บุญให้เขากี่ไร่นี่ให้บริจาคให้เขาเดียวเนาะกอไผ่นี่ใช่ไหมนี่ใช่กอไผ่นี่อ๋อไอ้นู่นโอ้แบ่งคนละหน่อยละหน่อยนะก็แปลว่ากอไผ่นี่เขาก็จะไม่ออกเนาะดูทรงเนาะหรือว่าออกออกไว้อย่างนี้ก่อนเขาจะทำที่ท่องเที่ยวของเอที่จัดเก็บเรียนรู้เรียนรู้ของวัตถุโบราณเนาะกราบมากราบไหว้มาอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าหาเขาป้ายมาติดแล้วก็หน้าที่ไออะไรคือผมวาดโครงการที่จะสร้างนะเอาก็นั่นแล้วหนูก็เห็นป้ายอยู่เอาคนวาดทำไมนามสกุลเหมือนนี่แม่หนูจำไม่ได้จอดไหนฮะลุงนันทชัยนี่ไงบ้านติดกันนั่นแหละทำงานเทศบาลเหรอไม่ใช่มันก่อสร้างอยู่มันทำเกี่ยวกับวัดโอ้ก็ไปอันนี้สร้างบ้านสร้างต่อเติมร้านอรพินนั่นน่ะโอ้เป็นแต่พี่น้องกับเรานี่ใช่ไหมพี่น้องกันที่ไหนบ้านนี่ติดกันโอ้หนูก็ว่าทำไมนามสกุลเหมือนของแม่ ไม่รู้รู้จักเหรอไม่รู้หนูจำหน้าไม่ได้แต่ถ้าเห็นหน้าหนูอาจจะจำได้แต่หนูชื่อหนูจำไม่ได้บ้านก็อยู่ติดกันนั่นแหละแล้วเป็นลูกของใครอ่ะของพ่อพศไงเหรอของยายพศของใครนี่พ่อไว้ไอ้จำไม่ได้พอมาก็ไม่เจอแล้วหนูนึกว่าทำงานนี่ยายพศทำงานนี่อันนั้นทำงานนี่อยู่เทศบาลอ๋อที่เพิ่นขุดเจอคือตรงต้นไม้เนาะตรงต้นไม้ตรงที่เขาปักหลักซีเมนต์น่ะเนาะไปตรงโน้นหน่อยเออแล้วก็ตรงของลุงฝั่งไหนล่ะฝั่งนี้2อันตรงจุดไหนของลุงอ่ะตรงนี้หัวท้ายก็ประมาณเกือบจะท่วมหัวแหละนี่นะนั่นแหละอ้าวทำไมเพิ่มมันมีอยู่แต่มันไปไหนหมดแล้วถ่ายไว้อ่ะน่ะเหรอผมสิงห์ก็ถ่ายไว้ให้อ๋ออยู่ก็จะกระจายหมดแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะโอ้บ่อกว้างไหมเขาขุดนะกว้างอันนี้จนเป็นดินจนถมตื้นหมดแล้วเนาะผมเขาขุดแล้วเขาถมอ๋อเขาถมให้เลยถมเลยให้ปล่อยไว้เป็นหลุมขุดนี่รุ่นหัวเราเหมือนกันความลึกนะเกือบเลยไปเกือบมิดหัวน่ะถึงกว่าไม่เจออะไรเนี่ย
พี่ไม่ใช่200ปีได้2,000กว่าปีนกก็แค่200ปีไม่ใช่พี่กองเขาเมื่อก่อนพี่กองเขาฝันแล้วเขาก็นิมนต์หลวงพ่อหงมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่โอ้3วัน3คืนอะไรอย่างเงี้ยฝันนี่แหละฝันก่อนที่ว่าจะขุดเจอเหรอรู้ไงก่อนหรือทีหลังฝันนี่ขุดเจอแล้วอ๋อเพราะว่าเขาสร้างนี่แล้วนี่พอมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้เงินได้อะไรก็มาสร้างสร้างศาลาเมื่อก่อนมีก็เก็บไว้นี่แหละอันนี้ทั้งเพิ่นฝันว่าไงลุงธรรมดาแล้วเพิ่นให้โชคไหมเขาก็ได้กันนะเหรอตอนที่เขามาบวงสรวงนี่เขาก็ได้กันเมื่อวานเมื่อคืนนี่ไอ้หลายวันแล้วช่วงต้นเดือนนะนั่นแหละอ้าวแล้วลุงได้กับเขาไหมไม่ได้อ้าวซื้อเมื่อไหร่แต่ไม่ได้ซื้อมันซื้อมันออกล่างหรืออะไรออกล่างมั้งเออ79ตรงๆเลยใช่ไหมที่เพิ่นบอกนะเพิ่นให้ให้โลไอให้โชคนะแล้วก็สะทอนี่เขาปลูกมั้งเขามาไอ้ทำโรงทานอยู่นี่โอ้ใครทุกใครก็ถูกกันหลายคนอืมอันนี้เขาหาช่างยังไม่ได้ช่างมาทำเนี่ยช่างมาทำได้อยู่แล้วทั้งบ้านกุฎบูนั่นแต่ตกลงราคากันผู้ใหญ่ยังไม่ยอมบอกแพงไปอืมเขาจะทำเป็นบ้านทรงไทยเนาะเนี่ยทรงไทยแบบบ้านโซ่เราเนาะทำเหมือนบ้านโซ่เราเลยได้นี่18ไรหลังนี้ไม่ใช่น้อยเลยนี่ไม่มากหรอกหลายแสนอยู่ได้นี่ประมาณที่เขามาตีที่สร้างนี่ประมาณ50,000มั้งถึง200,000อ๋อแต่หลังนี่ทำหลังเหมือนโซ่เลยเนาะเหมือนบ้านโซ่แล้วเนาะเป็นบ้านไม้หมดเนี่ยเออหลีกทางหน่อยเนาะไม่ตัวนี้เอาไว้นี่ตัวนี้เอาไว้นี่แล้วตัวนี้เขาจะลื้อไหมลุงไม่ลื้อลื้อเหรอไม่ลื้อแล้วนี่เอแล้วตัวนี้ใครสร้างนี่ก็สร้างกันเองอะไรอ๋อก็พวกเราเนี่ยหงเขามาแล้วก็ญาติโยมเขามาโอ้ช่วยกันเนาะช่วยกันอืมจนได้ท่วมได้ลุงเพิ่นบอกว่าฝากโน้นนะคะใกล้ๆตรงไอ้บ้านนี่แหละค่ะตรงดินแดงๆตรงใกล้หลักซีมินต์นี่แหละค่ะตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวเดินมาดูกับแม่เพียวตรงนี้จะขุดเจอเยอะใช่ไหมลุงตรงนี้นะเจอกระดูกแล้วก็ตบมีดอ๋อเจอกระดูกเจอมีดนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะตรงนี้แหละเจออายุเพิ่นของไอ้โครงกระดูกนั่นนี่ 2,300 ปีค่ะเพิ่นบอกนะคะแม่เพียวนึกว่าแค่ 2-300 ปีไม่ใช่ค่ะ 2,000 กว่าปีนะคะนี่นะคะก็เจออยู่ดินพี่น้องแม่เพียวนี่แหละเป็นศักดิ์ของเพิ่นเป็นพี่สาวทางกันแน่นแล้วก็ขุดจะเจอกระดูกก็รถจะตายโอ้ตายเลยกับตายแล้วไปต้มก็ไปพื้นก็ไปเรียกเขาว่าแมคโครน่ะจนพังเลยนะลุงเนาะสมัยนั้นเนาะของสิ่งนี้ถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยปกต่อก็ไม่ได้อือตรงนี้มาทําขอขมาเพิ่นจังที่ได้คุดได้แบบตายแบบไม่รู้สาเหตุเลยว่าสาเหตุจากอะไรสร้างที่ซบก็ซบบ่ได้ทําอื่นหาเพิ่นอือเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่อือแต่ก็ไม่มีที่โฉนดเด้เป็นหัวไร่ไถนากันมาถึงนู่นเลยป้าคุ้มไหมว่าประมาณ5-6 ปีอะไรใหญ่ที่สุด2,500อืม2,500อีกมั้งไหนตัวไหนยุค2,500อยู่นั่นแหละยุคคนโบราณยุคนั่นแหละแต่ว่าทางเราต้องเขียนว่า2,300นี่เนาะโอ้นี่ค่ะนี่ค่ะไม่เพียวก็ไม่เห็นนี่เนาะนี่ค่ะ2,500 ปีนะคะแม่โบราณโครงกระดูกก็เชียงบ้านอะไรนะมั้งโครงกระดูกที่เจอตรงไอ้โพนขาวนะคะ2,500 ปีว่าเพียงแต่ว่าจุดน่ะที่เจอกระดูกนี่แหละอืมเนี่ยรถตายนี่อืมต้องฝากรวมที่ที่ศพที่เดียวตรงที่เจอมนุษย์ใช่ไหมโครงกระดูกใช่ไหมลุงตรงนี้นะ
โอ้คือว่าอยู่ตรงนี้เลยเนาะไปอยู่ที่หลุมมันเออพอตายแล้วก็คงจะฝังอันนี้กอไผ่ของลุงเนี่ยเนาะใช่